ส่วนวงการนางงามก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากวิกฤตโควิด -19 นะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเวทีแม่ที่การจับประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลได้ประกาศออกมาแล้วว่าน้องบิ๊นสิริธรนั้นจะต้องดำรงตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2ปีซ้อนนะคะเนื่องจากไม่สามารถจัดการประกวดได้ค่ะบิ๊นสิริธรนะคะผู้ครองตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019และเป็นสาวงามคนแรกของไทยที่ชนะเลิศจากเวทีระดับนานาชาติค่ะโพสต์ข้อความลงใน Instagram โดยบอกว่าการประกวด Miss International ครั้งที่60จะจัดประกวดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2021และฉันยังคงสนับสนุนผู้หญิงทุกคน Cheer All Women นะคะแล้วก็สาเหตุของการเลื่อนจัดการประกวดเนื่องจากการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ทั่วโลกส่งผลให้เวทีแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นผู้จัดการประกวดออกมาประกาศแก้ไขสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบนี้ทำให้น้องบิ๊นค่ะได้ดำรงตำแหน่ง Miss International ในปี2019ถึงปี2020นับเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของเวทีนี้นะคะที่ได้ครองตำแหน่ง2ปีซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้ในเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นในปี1966กับ Miss International ปี1965นะคะ Ingrid Finger ค่ะจากเยอรมนีที่ทางกองประกวดมีความคิดที่จะไม่จัดการประกวดอีกต่อไปแต่ก็มีการพลิกผันนะคะกลับมาจัดการประกวดอีกครั้งในปี1967ขณะที่มีเพจ Facebook แฟนนางงามในไทยหลายเพจนะคะก็มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปและส่วนใหญ่เนี่ยก็ชื่นชมค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการครองตำแหน่งของน้องบิ๊นที่ผ่านมาทำหน้าที่เพื่อสังคมอย่างเต็มที่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเธอได้ไปทำโครงการธนาคารหน้ากากนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากและเธอคือความภาคภูมิใจของแฟนนางงามไทยค่ะส่วนทางด้านอดีตนางงามมาเลเซียนะคะตัวแทนผู้เข้าประกวด Miss Universe ที่สหรัฐประจำปี2560ชื่อว่าสมันชาเคที่เจมส์วัย25ปีล่าสุดเนี่ยถูกโลกออนไลน์วิจารณ์อย่างหนักนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการประท้วงเรียกร้องความเท่าเทียมกันของคนผิวสีในสหรัฐค่ะโดยตัวเธอเองเนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าถึงคนดำอย่าคิดมากถือซะว่านี่เป็นความท้าทายที่จะทำให้คุณนั้นเข้มแข็งขึ้นเหตุผลที่คุณถูกเลือกมาให้เกิดเป็นคนผิวสีในสหรัฐก็เพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างซึ่งจากข้อความนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็ทำให้ประชาชนกว่า 80,000 คนเลยนะคะมาลงชื่อทางออนไลน์เนี่ยขอให้ทางกองประกวดริบมงกุฎ Miss Universe Malaysia ปี2560คืนค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนแรงวิจารณ์ได้นะคะจนต้องออกมาโพสต์ข้อความขอโทษในที่สุดค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ